สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดท่องเอาไว้ในใจครับว่ามันคืออะไรแมลงอินเสกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตจำพวกแมลงที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bacteria คำนี้ไม่อ่านยากชิบหายหรืออีกชื่อที่คุ้นชินกันก็คือแมลงสาบซึ่งผมเกลียดมันแมลงสาบนั้นไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวพวกเขาเป็นหนึ่งในตัวหลักเรื่องการกำจัดสิ่งตกค้างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งผมเกลียดมันจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตพวกนี้ค่อนข้างอยู่มานานมากแล้วพวกเราควรจะให้เกียรติ250ล้านกว่าปีที่เขายังอยู่รอดมาได้ซึ่งผมเกลียดมันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่น่ากลัวไปมากกว่านี้แล้วเข้าใจไหมไอ้แมลงสาบแกมันน่าเกลียดผมบอกได้เลยว่าธรรมชาติออกแบบโมเดลแมลงสาบได้เยี่ยมสุดๆเป็นโมเดลที่สามารถทำให้คนๆหนึ่งเกิดอาการประสาทหลอนถึงขั้นไม่เป็นอันจะกินจะนอนกันเลยในการรีวิวแมลงสาบครั้งนี้สำหรับผมให้คะแนนตามนี้โมเดลทุกตัวเมื่อหงายหน้าจะมีรายละเอียดสูงอย่างมากหากซูมเข้าไปใกล้ก็จะสามารถเสพรายละเอียดได้อย่างเต็มที่เท่าที่คุณอยากจะดูการออกแบบและเกมเพลย์สามารถทำให้ชีวิตมีสีสันขึ้นได้พร้อมทั้งระบบการบินที่น่าตื่นเต้นสุดท้ายนี้ผมก็ไม่ยินดีเลยที่มีสิ่งมีชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นมาแมลงสาบก็มักจะอยู่ในห้องครัวตามซอกตามมุมมืดในท่อหรือตอนนี้อาจจะโดนคุณทับอยู่ถึงแม้คุณจะรู้อยู่แก่ใจก็ตามว่าลงเท้าของคุณสามารถฆ่ามันได้หรือคุณจะมียาฆ่าแมลงเป็นโรงงานก็ตามเหอะสุดท้ายทุกคนก็คุมสติไม่อยู่ต้องวิ่งออกไปตั้งหลักกันทุกรายแล้วยิ่งมีโมเมนต์แบบมันมาเกาะที่เสื้อนะนั่นแหละไอ้ผีไฮเยน่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องมีใครสักคนตายแหละไม่แมงสาบก็คนรอบข้างอ่ะมือดิสะบัดไปทั่วเลยทุกคนที่กลัวแมลงสาบมักจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่กลัวเพราะความกลัวสัตว์ชนิดนี้มันอยู่ใน DNA หรือกลุ่มที่กลัวเพราะมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับแมลงสาบผมเป็นทั้ง2 อย่างทั้งการเหยียบมันคาเท้าบินกระแทกหน้าวิ่งหายเข้าไปในห้องนอนทำเอาคนรอบข้างเกิดอาการวิตกกังวลหนักและอีกมากมายที่เกิดขึ้นแต่ความกลัวใช่ความกลัวแมลงสาบที่มีอยู่ทั้งหมดมาเทียบกันอีกครั้งนึงนี่คือแมลงสาบสายพันธุ์ทั่วไปและนี่ก็คือแมลงสาบสายพันธุ์ทั่วไปที่แม่งกางปีกผมเป็นคนที่มักจะคาดเดาอะไรหลายๆอย่างได้จากการกระทำนั้นๆได้แม่นยำระดับหนึ่งแต่ผมไม่สามารถคาดเดาอะไรได้กับไอ้แมงสาบนี่เลยอ่ะเอ้าคิดจะเดินก็เดินคิดจะวิ่งก็วิ่งคิดจะอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ขยับไปไหนเลยไอ้ผีคือแบบตอนที่มันเริ่มกางปีกสัตว์ชนิดอื่นๆพอเริ่มกระพือปีกนั่นคือการเตรียมตัวบินแต่แมลงสาบค่อยๆกางปีกออกมาจะบินก็ไม่บินสักทีเหมือนมันเมื่อยอ่ะปีกเนี่ยกินเหรอแล้วยิ่งมันบินนะเหมือนกับแมลงสาบไม่ไปเมาอะไรสักอย่างมาจะตรงก็ไม่ตรงจะถอยก็ไม่ถอยแล้วมันมักจะพุ่งมาหาคนที่กลัวมันที่สุดด้วยวิธีการจัดการสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์พวกนี้เนี่ยคุณเห็นห้องที่มันรกๆไหมนี่แหละยิ่งมีที่ซ่อนนะมันยิ่งชอบถ้าคุณมีเวลามากพอหรือว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็หันมาเก็บห้องเลยจินตนาการว่าตัวเองเป็นแมลงสาบแล้วคุณจะไปแอบที่ไหนที่มนุษย์จะมองไม่เห็นคุณนั่นแหละพอกระจ่างจ้างๆแล้วก็เก็บเลยส่วนขยะก็เก็บด้วยนะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแหละคุณแต่บางที่ที่อยู่ของพวกมันก็ไม่ได้อยู่ตามมุมพวกนี้อย่างเดียวดูด้วยว่ารอบบ้านคุณอ่ะมันเป็นสภาพแบบไหนถ้าห้องสะอาดแต่บ้านอยู่ข้างๆจุดน้ำขังที่มีท่อระบายน้ำติดอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันว่ามันจะหนีเข้าบ้านเหมือนกันดังนั้นแล้วไม่อยากเจอก็เก็บห้องซะแต่ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันจะมาอีกเนี่ยคุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นคำสาปติดตัวแน่นอนเชื่อผมสิพี่ไอ้แมลงสาบเนี่ยนอกจากมันจะน่ากลัวแล้วตายยากแล้วเนี่ยมันยังวิวัฒนาการล่างได้อีกเข้าใจง่ายๆคุณมียาฆ่าแมลงคุณฉีดมันตายนายแดงโล่งใจไปทำสวนอ้อยต่อแต่แมลงสาบยังไม่ตายรอวันล้างแค้นแมลงสาบกลับไปนั่งทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองสาหัสได้ขนาดนี้เป็นเพราะสารอะไรแมลงสาบเลยจนทางเลือกพอจนก็เครียดพอแมลงสาบเครียดก็กินเหล้าอย่าตัดมุกกันได้ปะขอร้องขอโทษแมลงสาบวิวัฒนาการล่างซึ่งรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงโหเจ้ามนุษย์วันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้หังฉันมียาฆ่าแมลงไปกันนะทำไมแกถึงยังไม่ตายกันล่ะนี่แกไม่รู้หรือแกโง่กันแน่เจ้ามนุษย์พวกเราเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่สามารถรอดจากเหตุการณ์ทำลายล้างโลกมันได้แกคิดจริงๆหรือว่าไอ้ยากระจอกกระจอกแบบนั้นจะทำลายพวกเราไม่จริงไม่นี่มันไม่ใช่เรื่องจริง
อีกไม่นานโรคใบนี้ก็จะเป็นของพวกเราสักวันโรคก็จะถูกชักล้างแล้วพวกมนุษย์ที่อ่อนแออย่างเจ้าก็จะ